สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกดจะมาเล่าปัญหาโลกแตกให้ทุกคนฟังน,นะนั่นก็คือปัญหาแม่ผัวลูกสใั้นั่นเองนะคะ คือมันเป็นปัญหาโลกแตกที่เอ่อทุกที่อะค่ะทุกประเทศเกตดว่ามันมันต้องเจออะไรอย่างนี้นะคะคือคนที่แบบไม่มีปัญหากันกับแม่สามีหรือว่าลูกเขยแม่ยายอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหากันมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ส่วนมากแล้วอเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะทุกคนก็จะมีปัญหากันคือเกตดอะไม่เคยคิดที่จะมาพูดเรื่องนี้หรอกแต่ว่ามีคําถามนะคะคือก็ถามมาในแชทอะไรอย่างนี้นะคะว่าเออพี่เกตดมีปัญหาเรื่องแม่ผัว กับลูกสะพยบ้างไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเออจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะ <laughs> คือ <C ür> จริงๆแล้วอะเกดนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางครอบครัวของฝั่งสามีนะคะคือมาตอนแรกแหละก็อาจจะมีคือมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกคือเขาก็ถามกับสามีเกดนะคะว่าเกดเป็นพุทธใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็บอกว่าเขาอยากได้คนที่เป็นอิสลามเหมือนกันมากกว่าคือแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งแง่รังกีแล้วนะคะแต่เขาก็แค่พูดกับสามีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วสามีก็บอกไปว่าคือสามีเกดเป็นคนตัดสินใจเองใช่ไหมว่าคือเขาก็บอกแม่เขานั่นแหละว่าคือศาสนาอะไรมันไม่สําคัญหรอกเราอยู่ ด้วยกันอ่ะเรามีความสุขกันอะไรเงี้ยคือแม่เขาก็ไม่ได้ขัดข้องนะคะเขาก็จัดงานแต่งงานให้อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วมันจะมีอยู่นิดนึงทุกคนตอนที่ก่อนแต่งงานคือตามวัฒนธรรมที่นี่นะคะเหมือนถ้าเราแต่งงานเนี่ย คือคนที่แต่งงานใหม่เนี่ยเขาจะต้องซื้อทุกอย่างใหม่หมดเลยในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆในบ้านไม่แต่ชุดนอนถุงเท้าเสื้อผ้าคือเขาก็จะเป็นซื้อใหม่หมดใช่ไหมก็วันนั้นเราก็ไปซื้อกันมันคือแบบเกดก็ไปเลือกใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยเลือกเอาเลยนะอยากได้อะไรซื้อก็ซื้อ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 ใช่ไหมก็ไปด้วยกันหลายๆคนสามีก็ไปด้วยเกดก็จะเลือกเขาก็จะมีแบบยกตัวอย่างและกันเป็นชุดนอนเกดอยากได้เป็นผ้าแบบเนี้ยผ้าซาตินแบบนี้มันใส่ลื่นๆผ้าลื่นๆสบายๆเขาก็จะบบบอกว่่าาแแต มันจะร้อนนะถ้าใสาก่กลางคืนอะไรเงี้ยทำไมทําไม่เอาแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ย แล้วถ้าเราไปเลือกแบบถุงเท้ายกตัวอย่างแล้วกันอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออทำไมไม่เอาแบบนู้นมันจะดีกว่านะถุงเท้าเอาแบบยาวๆมันจะใส่กันหนาวนู่นนี่นั่นเกดก็เลยคุยกับสามีตั้งแต่ตอนนั้นคือเกดไม่ชอบอะไรให้มันค้างคาคือถ้าถ้าเราจะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องเคลียร์มันก็ต้องคุยกันใช่ไหมเกดก็บอกคุยกับสามีเลยว่าอันเนี้ยฉันเป็นคนใส่นะเออแม่เธอไม่ได้ใส่นะก็คือเราพูดตรงๆเราไม่ได้ใช้อารมณ์เราก็ต้องบอกว่าฉันเป็นคนใส่อันนี้นะฉันเป็นคนฉันต้องเป็นคนตัดสินใจสิว่าฉันชอบอันไหนไไมม่่่่่ชอออออบบัััันนนนนนนหคืถ้้้าาาาาาเรรแแตตงงงกกกกลวียยูใดสิจทุ็ คือแค่เราสองคนใช่ไหมแม่คือเขาก็แค่ดูแลอยู่ห่างๆดูอยู่ห่างๆก็คือไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรมากมายก็คุยก็เขาก็ไปบอกแม่เขานั่นแหละว่าเออให้เลือกไปอะไรเขาอยากได้อะไรก็เขาซื้อไปก็แค่นั้นนะคะมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาทุกวันนี้มันก็เป็นเรื่องเออเราก็ไม่ได้มาละแคะละคายอะไรกันเกดก็ในความรู้สึกเกดนะตั้งแต่อยู่มา1ปีกว่าเกดก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เอ็นดูเกดรักเกดในระดับหนึ่งนะคือไม่ได้เาขาข้างตัวเองนะคะทุกคนคือรู้สึกอย่างนั้นจริง เวลาหรือไม่สบายอะไรถ้าเขารู้ปุ๊บเขาจะรีบมาทันทีก็จะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างมาเอายามาให้หรือว่าทําซุปมาให้กินหรืออ เอาแบบผลไม้มาให้อะไรเงี้ยแล้วอย่างแบบเขารู้ว่าเกดชอบกินเผ็ดมากเผ็ดสุดๆแล้วคือบ้านเขาเนี่ยจะคือคนตุรกีเขาจะไม่ค่อยกินเผ็ดใช่ไหมคะคือบ้านเขาเนี่ยก็จะไม่มีพริกเผ็ดเลยแหละถ้าวันไหนที่เขาชวนเกดไปกินข้าวที่บ้านเขาก็จะเตรียมพริกเผ็ดเนี่ยไว้ให้เกดแล้วด้วยเกดไปเกดต้องกินพริกเผ็ดถ้าเกดไม่มีพริกเผ็ดเกดก็จะแบบเออคงจะกินข้าวไม่อร่อยอะไรเงี้ยคือเขาก็เห็นหลายครั้งจากที่เวลาเกดกินเนาะเกดก็จะถามหาแต่พริกเผ็ดพริกเผ็ดอะไรเงี้ย ขาเตรียมไว้ให้อย่างตอนหน้าหนาวเนี่ยเขาก็ไปซื้อพริกมาให้ทุกคนซื้อพริกพริกดแดงๆอะค่ะพริกเผ็ดๆเนี่ยเอามาให้เกดเกือบ30มสิโลอะเกดเอามาตากแห้งเอามาฟีดไว้นะคะไ้กินหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวมันจะไม่มีพริกเผ็ดเนาะคือในความรู้สึกเกดอะเกดก็คิดว่าเขาก็เอ็นดูเกดนะคะคือเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ปัญหาที่เกดได้ยินมาจากหลายๆคนหลายๆครอบครวัวที่สบายตุรกีเหมือนกันนะคะก็มีเยอะแต่ละคนก็มีปัญหาเช่น เก๋จะยกตัวอย่างให้ฟังแบบก็อย่างที่บอกนะคะว่าพ่อแม่คนตุรกีนะจะค่อนข้างที่จะห่วงลูกชายมากเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะจะอิจฉาลูกชายที่เวลาที่ลูกชายเนี่ยจะรักเมียมากกว่าตัวเองคือกลัวลูกจะรักเมียมากกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยลงรอยกันเลยคือบางครอบครัวเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วบางคนนะคะที่ครอบครัวฝ่ายชายเนะี่ยคือคนตุรกีเนะี่ยเก๋ไม่รู้นะตอนเกตมาแรกๆใช่ไหมก็จะมีคน เพื่อนบ้านหลายๆคนมาถามว่าเกดทํางานบ้านเป็นไหมทํากับข้าวเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเกดก็ถามแฟนว่าทําไมเขาถึงมาถามอย่างนี้คือมันก็เรื่องปกติป่าวว่าคนคนมันก็ต้องทําเป็นใช่ไหมแต่คือแฟนก็อธิบายให้ฟังว่าคือผู้หญิงหรือว่าคนคนตุรกีนะคะในแบบคนแก่หรือว่าคนที่มีอายุหน่อยอะไรยเงี้ยเขาจะเข้าใจว่าผู้หญิงชาติอื่นทําอะไรไม่เป็นเลยเคือพี่เกีจทํางานบ้านไม่เป็นทํากับข้าวไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาถามว่าเกดอะทเป็นไหมอะไร มาถามที่แม่สามีนะคะคือแม่สามีเขาก็บอกว่าเออเกศทมเกศทำเป็นเกศขยันนู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยคือเขาก็เออเหรอเออเหรออะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ได้เป็นความรู้ใหม่ว่าเออมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงตรุรกีอย่างเดียวนะคะที่ทํางานบ้านเป็นผู้หญิงชาติอื่นก็ทํางานบ้านเป็นเหมือนกันใช่ไหมแล้วแบบว่าที่เกศเคยมีพี่คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าแม่สามีเขาเนี่ยจะชอบแอบมาบ้านตอนที่ไม่ได้ตั้งตัวคือแบบจู่ๆก็มาเลยไม่ได้โทรมาบอกว่าฉันจะไปนะอะไรคือมาถึงคือเขาก็จะมาเช็คว่าบ้านเนี่ยสะอาดไหม ไม้สกรปรกไม้อยู่ยังไงอะไรเงี้ยมาถึงบางทีก็เอานิ้วนะ่ ปาดเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยเช็คว่ามีฝุ่นไหมถ้ามีก็ต้องทำอะไรเงี้ยหรือบางคนหนักกว่านั้นก็จะมาแบบเจ้ากี่เจ้าการอ่ะค่ะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นมหาประมาณเนี้ยคือเจ้ากี่เจ้าการแบบว่าเช ек, า็คแบบย้ายเฟอร์นิเจอร์ย,ย้ยายโต๊ะย้ายอันนี้คือนั่งที่ในบ้านเรานะคะเขาก็จะมาทําโดยพละการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่ามันเป็นบ้านลูกชายเขาใช่ไหมเขาจะทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเกตนะเจออย่างนั้นใช่ไหมเกตไม่ยอมนะบอกแต่คนที่เขาโชคดี ะะมาแล้วแบบว่าเจอครอบครัวที่ดีมากๆเลยก็จะแบบเขาจะรักรักมากนะคะเขาจะแม่สามีก็จะดูแลดีมากแบบมาทําความสะอาดบ้านให้มาทําซักผ้าให้รีดผ้าให้อะไรเงี้ยมีเยอะเหมือนกันค่ะที่แม่แม่สามีทําแบบนี้ให้คือแบบเรานี่เหมือนเทวดาเลยอะคือแบบแทบไม่ต้องทําไม่ต้องจับอะไรถ้าไปบ้านเขาเขาก็จะดูแลดีดคือแบบว่าไม่ต้องทําอะไรคืออันนั้นแะบบมันก็มีเหมือนกันมันก็มีแต่ที่เก๋มาเล่าให้ฟังว่าเราแบบเล่าถึงปัญหาให้ฟังเฉยๆว่าจริงๆปัญหาแม่ หัวลูกสะพายเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกแตกที่มันแก้ไม่ได้มันทุกประเทศมันต้องมีอยู่แล้วนะคะที่เกดมาแชร์มาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะคือเกดก็อยากจะให้คนที่กําลังจะมาเป็นสะพายตุรกี หรือคนอื่นๆนะที่อยากรู้เรื่องราววัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจได้เตรียมตัวว่าการที่เราจะไปอยู่กับคนที่ต่างวัฒนธรรมต่างาศาสนาะต่างชาติต่างอะไรเนี่ยแน่นอนมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวกันยังไงเราจะแก้ปัญหา,ากันยังไงให้ทุกฝ่ายมันเจ็บน้อยที่สุดคือสามีเราเนี่ยเป็นคนกลางแน่นอนว่าเขาต้องอึดอัดแน่นอนนี่ก็เมียนี่ก็แม่เราจะให้เขาเลือกไม่ได้ว่าเธอต้องเลือกฉันนะแล้วเธอต้องทิ้งแม่เธอหรือว่าถ้าเธอจะไปอยู่กับแม่เธอแล้วเธอก็ทิ้งฉันไปเลย คือมันเลือกไม่ได้อยู่แล้วทุกคนถ้าเกิดว่าเราแบบตัดสินใจที่จะมาอยู่ด้วยกันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนะี่ยยังไงมันก็ต้องไปด้วยกันใชนะ่ไหมมันยังไงมันก็ต้องไปด้วยกันอะถึงมันจะไปด้วยกันไม่ได้ยังไงเราก็ต้องทํายังไงให,ให้มันมีทางออกที่เจ็บน้อยที่สุดก็คือต้องคุยกันกับสามีของเรานะคะว่าเราจะทํายังไงดีถ้าเกิดว่าแม่เธอยือนยันว่าจะไม่เอาชั้นจริงๆแล้วนะเขาตั้งแง่กับชั้นขนาดนี้นะฉันไปอยู่กับเขาไม่ได้นะเธอจะทําทยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันว่าแแยยกกบ้้าาาานนอออมมลลวตต่่่่งงคู มันก็คือเรื่องในครอบครัวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเกดก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรเยอะแยะเนาะแต่อย่างเกดเนี่ยก็แรกๆมานะคะเหมือนญาติพี่น้องก็เยอะอย่างที่เกดบอกว่าแฟน บ้านบ้านแฟนเกตญาติเยอะมากญาติฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ปู่ญาติยาาอยู่ครบทุกคนยังไม่ตายสักคนเลยอยู่กันครบแล้วคือเราก็ต้องไปมาหาสู่กันเพื่อไปมาหาสู่กันบ่อยบ่อยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วเกตอ่ะคือเราอยู่ที่วางไทยเราไม่ได้มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นอึดอัดแต่ว่าจะไปทําไมหนักหนาเพิ่งเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนไปบ้านลุงทุกคนก็จะแห่กันไปบ้านลุงอีก3 4มสวันก็จะไปบ้านน้าทุกคนก็จะแห่กันไปบ้านน้าก็เจอกันอยู่แล้วเจอกันอยู่บ่อยๆอยอะไรเงี้ย ก็เลยคุยว่าเราจะต้องเจออะไรกันขนาดนั้นหรอคือมันก็ต้องเจอกันครึ่งทางนะว่าไปเจอกันได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปกันบ่อยๆบ่อยๆแล้วคือฉันไปอยู่อย่างนั้นอ่ะฉันคุยกับเขาไม่รู้เรื่องภาษาฉันก็แบบงงแงงงงแงงคืออาจจะคุยไม่ได้เลยบางคือมันแรกๆก็คุยไม่ได้เลยนะคะคือจะให้ไปนั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะสองสามชั่วโมงอ่ะมันอึดอัดนะมันทําไม่ได้นะฉันจะไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้เธอต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าถ้าเธอไปอยู่ในสภาพเดียวกับฉันเธอจะรู้สึกยังไงแล้วก็ต้องคคุุยยกกกัน็ ตอนนี้มันก็ดีขึ้นคือเขาก็เข้าใจแล้วก็จะไม่ค่อยไปบางทีเขาโทรมาชวนแล้วก็เออไม่วางบั่งทํานู่นทํานี่บ้างแต่ก็ไปบ้างอาทิตย์หนึ่งคร 1, ั้งหนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปบ้านแม่ก็2อาทิตย์ครั้งหนึ่งคือมันไม่ได้ไปแล้วมันไปเจอกันแบบว่าเหมือนบ้านเราอะนั่งคุยกันแต่เขาไปมันก็จะมีความเป็นขนบรรมเนี่มของเขามันจะต้องมีกินชาก,นนนกินนู่นกินนี่คือเราไปเราก็ต้องไปช่วยเขาไปทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็ไปนั่งฟังเขาคุยกันมันก็เกิดความอึอดอัด แร้มันก็ต้องคุยกันอย่างเกดก็คุยกันแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งเลยที่เกดแบบว่าไม่ชอบนั่นก็คืออันนี้เกดเป็นความไม่ชอบส่วนตัวนะเกดก็ไม่ได้จะเหมารวมใครคือเกดไม่ชอบที่อย่างลูกพี่ลูกน้องของแฟนเกดเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็แก่กว่าแฟนเกดประมาณ3ปี4ปีประมาณเนี้ยวันนั้นนะเกดทําอาหารไทยใช่ไหมคะแล้วคือเขามาบ้านเกดพอดีเกดก็บอกเขาว่าเออนี่วันนี้ฉันทําอาหารไทยนะเธออยากลองชิมไหมเธอลองกินไหมแต่เธออาจจะเผ็ดนิดนึงอะไรเง ว่าคือเขาก็เหมือนแบบไปเจอในครัวแล้วเขาก็แบบหยีอทำหน้าทําตาแบบหยีใส่อาหารเกตแล้วคือหมมเลือดขึ้นหน้าเลยอะ วันนั้นอะคือแบบเกดก็แบบตั้งแต่ตอนนั้นอะพอเขากลับไปปุ๊บเกดก็บอกสามีเขาเลยว่าคือเกดอนะไม่กินอาหารตัวนีทีเกดกินไม่ได้เกดไม่ชอบอะก็คือไม่ชอบก็กินไม่ได้แต่เกดไม่เคยไปแสดงท่าทีรังเกียจในอาหารของเขาคือไม่กินแล้วก็คือไม่กินเกดก็บอกสามีว่าเนี่ยแม่ฉันสอนมานะบอกว่าอาหารที่เราไม่กินนะ่อย่าไปทําท่าทีรังเกียจเพราะอจมันอาจจะเป็นอาหารที่มีคุณค่ากับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยคือฉันไม่ชอบญาติเธอคนนั้นเกดก็พูดตรงๆคือเราจะไม่เก็บไว้ในใจให้มันสุมอยู่ในใจเราถ้าาาเรมอยู คือมันต้องเคลียร์ถ้าเรามีปัญหาเลยแล้วเราเก็บไว้อ,อกแตกตายนะคะเรามาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราไม่มีญาติอยู่ใกล้ๆไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆเรามาอยู่คนเดียวมีอะไรคนที่จะเข้าใจเราได้ดีที่สุดนั่นก็คือสามีถ้าสามียังไม่เข้าใจเราแล้วเราก็ไม่มีใครแล้วนะอยู่ที่เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องกลับบ้านลากกระเป๋าออกจากบ้านเอเอไปจ้าคุณไม่ได้ไปต่อนะคะนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาที่เออมันก็เลยเป็นวิดีโอที่เกดก็มาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะเกดก็ไม่รู้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่ก็มีคนถามมาเนาะเกดก็เลยมาทําให้ดูนะคะแล้วก็ฝากติดตามวิดีโอเกดด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เกดด้วยนะคะอยากเห็นเกดไปไหนทําอะไรกินอะไรแปลกๆในตุรกีนะคะมีไอเดียอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้บางทีเกดก็ไม่มีไอเดียเหมือนกันไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรมาให้ทุกคนดูนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวเกดจะทํามาให้ทุกคนดูนะคะ แล้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ